วันนี้ครับวันนี้ครับผมไม่ไปไหนเลยไปไหนกันบ้างยังไม่มีแพลนเลยฮะแต่ว่าเมื่อวานเอาของขวัญไปให้แล้วให้กระเป๋าตังค์ฮะครับผมเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นกระเป๋าตังค์ที่พี่ชอยใช้อยู่ฮะมันค่อนข้างจะเน่ามากใช่เราไม่ได้บอกฮะเอ้ยก็ต้องบอกว่าชอบแหละคือตามมารยาทคนให้ของขวัญเขาน่าบอกว่าชอบสังเกตอะไรเขาใช่ไหมเราอะไรเก็บรายละเอียดไม่ได้เก็บรายละเอียดเราแค่มันเน่าจนสังเกตได้คือกระเป๋าคือกระเป๋าอันเก่าพี่ชอยมันเก่ามากคือใครๆก็จะทักอะไรอย่างนี้ว่าแบบนี้ใช่แล้วครับก็เมื่อวานเอาไปให้เลยก็บังคับให้เปลี่ยนเลยมันเพราะว่าเปลี่ยนไปไหนเขาเซอร์ไพรส์เลยครับบอกว่าไปของมันเน่าแล้วอะไรของก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากฮะก็ทิชชู่ติดก็นั่นแหละก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆวันเกิดอะไรนะฮะธรรมดาก็แบรนด์เนมแต่ว่าราคาไม่ได้สูงมากขนาดนั้นหลังจากนี้จะมีไปปาร์ตงปาร์ตี้กันไหมคะเดี๋ยวคงนัดกันกินข้าวฮะครับผมสองคนไหมคะหลายคนบ้างหลายคนวันนี้ไปงานพี่ลอยหรือว่ายังไงเอ่ยวันนี้เหรอฮะไม่ได้รีบวันนี้เราทำงานตั้งแต่เช้าแล้วพรุ่งนี้มีงานเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รีบแต่อเล็กเป็นคนแรกๆที่อวยพรในอินสตาแกรมเลยนะก็ใช่มั้งฮะยังไม่ได้นอนก็มันเกิดคือจริงเล็กอวยพรก่อนหน้าไปแล้วเพราะเล็กเอาของขวัญไปให้แต่ว่าก็เรายังไม่ได้นอนกันเมื่อคืนก็เลยลงนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปตอนกลางคืนรู้สึกยังไงบ้างคะมีตอบโต้อะไรบ้างขอบคุณอะไรบ้างก็มีขอบคุณครับก็ขอบคุณปกติอ่ะก็ไม่ได้อะไรอย่างวันก่อนที่ช่องก็เหมือนทำเซอร์ไพรส์แบบว่าใส่หน้ากากเราทำสตูเลยอะไรใช่ตลกมากก็เหมือนกับแฟนๆทีละนีเขานัดกันไปเซอร์ไพรส์พี่จอยฮะก็ใส่หน้ากากที่เป็นหน้าเล็กไปแต่ว่าเล็กไม่ได้ว่าเล็กไม่ว่างคือตอนแรกเขาก็ชวนเล็กเหมือนกันน้องๆที่อันนี้ก็ชวนเล็กเหมือนกันแต่ว่าพอดีติดงานก็เลยไม่ได้ไปเสียดายไหมคะขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะอะไรครับสามวันสามวันห้าสี่สามสองเสียดายไหมคะเหมือนไม่ได้อยู่ในแบบเหตุการณ์เซอร์ไพรส์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไหมก็เสียดายนิดหน่อยเพราะว่ามันน่าสนุกดีแบบใส่หน้ากากไปเซอร์ไพรส์เราก็ถ้าเกิดว่าเราไปเราแค่อยากใส่หน้ากากด้วยแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเราไปอะไรเงี้ยก็น่าสนุกดีสรุปตอนนี้สถานะเลื่อนหรือยังคะเลื่อนเป็นอะไรฮะยังเหมือนเดิมก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนี่แหละครับยังไม่เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนใช่ไม่ได้เจออะไรกันบ่อยมากขึ้นไหมช่วงนี้ต้องเรียกว่าเจอกันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มีงานด้วยกันเยอะเหมือนก่อนหน้านี้อะไรยังมีอยู่เจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยก็แต่เวลาว่างเราก็จะมีนัดกินข้าวกวนๆของเราเหมือนเดิมอย่างแฟนคลับแบบเรียกร้องให้แบบออกมีติ้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมีติ้งคู่ถ้าเกิดว่ายังมีแฟนคลับรักเราเหนียวแน่นขนาดนี้เราก็จะอยากมีทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเพิ่งจัดเองเมื่อเดือนสิงหาคมนะก็เลยยังไม่ได้มีแพลนกันต่อไปต้องรอเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีครับยังไม่มีเลยอย่างเริ่มมีตติ้งก็คือเรียกร้องเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ด้วยความที่มันเพิ่งผ่านไปเนาะก็ไม่กี่เดือนก็ยังไม่ได้มีใครที่แบบเฮ้ยจัดมีตติ้งเขาไม่มีใครจัดแบบทุกเดือนอะไรอย่างนี้หรอกก็นานๆมีทีก็ยังก็ดีอยากมีงานจ้างคู่กันบ้างไหมคะเลยเขาแบบไม่ได้คู่กันแล้วยินดีครับยินดีเรื่องอีเวนต์ยินดีอยู่แล้วผมเกือบข่าวแล้วพี่จอยยังมีตลอดแต่มันไม่มีขึ้นจ้างมาเลยหรอมีบ้างฮะมีบ้างแต่ว่าก็ต้องดูคิวกันไปคิวไม่ตรงกันใช่เพราะว่าทางพี่จอยเขาก็พิธีกรรายการหลายเรื่องอะไรเงี้ยได้ถ่ายละครอยู่แล้วก็ยังมีละครกลัวว่าถ้าไม่มีละครคู่กันจะแบบไม่ค่อยมีงานออกด้วยกันมันเป็นปกติครับแต่ว่าก็อย่างน้อยๆคือเราก็ไม่ได้หวังว่าเราเป็นคู่จิ้นกันเราจะต้องเป็นแบบโอ้ยเหนียวแน่นตลอดไปหรือว่าเป็นคู่จิ้นกันตลอดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ที่เราได้กันจากการสนิทกันมันดีคุ้มดีมากกว่าเราไม่ได้หวังว่าพอเป็นคู่จิ้นแล้วเอ้ยต้องมีอีเวนต์สิต้องมีละครสิต้องมีผลงานด้วยกันสิเราไม่ได้หวังแบบนั้นอย่างพอไม่มีงานไม่มีอีเวนต์อะไรเงี้ยด้วยกันอะแฟนคลับน้อยลงไหมเรียกว่าไม่น้อยลงเลยนะฮะอาจจะมีที่แบบพอไม่มีผลงานด้วยกันก็อาจจะแบบมีซาซาไปบ้างแต่ว่าพอมีทุกวันนี้จะสังเกตพอมีแบบรูปคู่มีคอมเมนต์ใน IG หรือว่ามีใครแซวเขาจะแบบมีแคปมาประจำอะไรนี้ก็ยังถือว่ายังแฟนๆยังรักเราอยู่ใช่ค่ะได้เห็นแบบฟิตหุ่นลดน้ำหนักกับเขาอยู่เหมือนกันมันอ้วนขึ้นหรือยังไงคะ
ช่ครับเล็กไม่มีเหตุผลอื่นที่จะออกกำลังกายนอกจากลดความอ้วนครับผมน้ำหนักขึ้นมาเยอะหรือยังไงคือเล็กเป็นคนที่อ้วนง่ายผอมง่ายพี่ๆจะเห็นเล็กแหละเล็กว่าพี่ๆถ้าเกิดสังเกตคงเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเล็กก็อ้วนเอ้ยเดี๋ยวเล็กก็ผอมอะไรอย่างงี้แล้วช่วงนี้ผอมไปอ้วนก็ช่วงนี้ก็เริ่มแบบลดนิดนึงอะไรเงี้ยคือแต่ว่าช่วงเนี้ยละครมันเพิ่งปิดกล้องไปก็จะมีช่วงว่างเดือน2เดือนเนี่ยอยากจะฟิตหุ่นจะหักลงกิโลไม่ได้คิดนะแต่อยากลงให้เยอะที่สุดเราก็พยายามกินน้อยลงแล้วนะฮะกับออกกำลังกายเป็นประจำอะไรเงี้ยคนทักหรือยังไงคะเสียเซลล์หรือยังไงไม่มีใครทักคือเรารู้ตัวเองดีที่สุดแหละว่าเราอ้วนขึ้นหรือผอมลงอะไรเงี้ยพอเราอ้วนอ่ะเวลาเรายิ้มมาแก้มมาแล้วเวลาเราแต่งใส่เสื้อผ้ามันจะไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นกับร่างกายของเราเพราะเราก็ต้องดูแลด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดแต่ว่าก็ลดแบบเซฟๆแบบก็คือลดอาหารออกกำลังกายอะไรอย่างนี้อยู่ในภาวะเครียดเล็กๆเหมือนจิตตกอ่ะคนไม่ได้มองว่าเราอ้วนแต่เราคิดเองว่าเราอ้วนเลยพี่ตกสลิดใช่ไหมไม่ได้ก็คำนึงก็เป็นใช่คนชอบบอกว่าอ้วนตรงไหนไม่ต้องลดหรอกแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เลยเคยเห็นเล็กถอดเสื้อเวลาไม่เคยเราก็อยากลดให้แบบขุ่นดีๆหน่อยต่อไปอยากจับให้คงที่อะไรอย่างนี้ไหมแบบไม่ควรไม่ผอมนะคะใช่คือเล็กอ่ะพูดจริงเล็กลดความอ้วนมาตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งอ่ะทุกวันนี้ก็ยังลดอยู่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องลดอยู่อะไรเงี้ยมีเซ็งตัวเองบ้างไหมคะเซ็งว่าแบบเอ้ยถ้าเมื่อคืนไม่กินก็ดีสิอะไรก็ตื่นมาเคยรู้สึกไหมแบบเฮ้ยตื่นมาแล้วกลัวมากเมื่อคืนไม่น่ากินเลยอะไรเงี้ยใกล้เรากระทงแล้วจะไปกับใครเรากระทงความจริงเป็นคนที่ชอบงานวัดมากภูเขางานภูเขาทองอะไรเงี้ยอยากไปมากแต่ว่าคนเยอะอย่างเราคนเยอะมากถ้าเราไปเนี่ยเราจะโดนขอถ่ายรูปหรืออะไรบางทีมันแล้วยิ่งคนเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องดูก่อนว่าจะไปหรือไม่ไปยังไม่ได้ชวนพี่จอยหรือพี่ชอนชวนเราอะไรยังไม่ได้ชวนกันเพราะว่าคนมันเยอะด้วยแหละ